ีครับตอนนี้ก็อยู่กับทางร้านปอเคมีพันก็ออกสำรวจพื้นที่จริงนะครับที่บริเวณวัดก้างชูศรีวัดก้างชูศรีนะครับตำบลพระกระทันอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีข้างหลังนี่ก็อยู่กับป้าควรแกก็ปลูกดาวเรืองไว้ตอนนี้ปลูกไว้กี่หมื่นต้นครับหมื่นหนึ่งหมื่นต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลงตรงนี้อีกเนี่ยดูไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงอีก 5,000 นะครับก็มั่นใจไหมครับแล้วก็ทำไมดาวเรืองถึงใช้น้ำหยดไม่ใช้น้ำรากตามร่องน้ำมันไม่มีโอ้น้ำไม่มีนะครับแล้วก็ป้าควรแกก็ยังกระซิบมาบอกว่าพญาขึ้นยุ่งนะครับเพราะว่างบจะสูงกว่าใช้สายน้ำหยดอันนี้เรามาดูของจริงกันเลยว่ามันทำไมแล้วต่อไปเนี่ยผมมุ่งหวังนะครับดาวเรือง30เมตรคือจัมโบ้นะครับไม่ใช่ว่าตัดไปไม่มีคุณภาพตัดไปเรื่อยๆได้30เมตรไม่ใช่นะครับต้องดาวจัมโบ้นะครับ30เมตรอันนี้คือความมุ่งหวังของทางร้านนะครับที่จะปลูกปั้นป้าควรต่อไปในอนาคตวันนี้ก็มาส่งของกันยังไงเสร็จติดต่อเรื่อยได้ครับยังไงก็ดูทางเว็บไซต์ได้ครับทั่วประเทศสามารถติดตามนะเพราะว่าตำราผมจะเขียนไว้บ่อยมากเรื่องปลูกดาวเรืองใช้น้ำหยดการกำจัดหญ้าการให้ได้ผลผลิตดีแล้วก็ลดต้นทุนด้วยนะครับไม่ใช่เวอร์ครับเพราะไงประเทศอิสราเอลก็จะเหนือกว่าประเทศไทยแต่ประเทศไทยก็จะเหนือกว่าอิสราเอลตรงที่ว่าพื้นที่เยอะแต่กลัวแล้งครับช่วงนี้กลัวแล้งน้ำหยดเนี่ยได้ครับผมขอบคุณมากครับพ่อควร